พี่คะอันนี้คือปีกของตัวอะไรคะทำไมสีสวยจังอันนี้เขาเรียกว่าปีกแมลงทับค่ะอุ้ยสีสวยจังเลยค่ะปีกแมลงทับนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นอัญมณีของป่าอัญมณีมีชีวิตค่ะถ้าอยากดูตัวจริงเดี๋ยวพี่จะพาไปดูไปกันเลยค่ะ หากพูดถึงแมลงทับสิ่งที่หลายคนจะนึกถึงเป็นอันดับต้นๆก็คือสีสันที่แสนโดดเด่นของพวกมันนั่นเองแมลงทับเป็นแมลงปีกแข็งที่มีแผ่นปีกคู่หน้ามีสีเขียวมรกตสดใสแวววาวคล้ายโลหะเมื่อมองจากหลายๆมุมจะเห็นสีสันของปีกสามารถเปลี่ยนได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับมุมที่เรามองจึงเป็นที่มาของชื่อ Jewel Beetle หรือ Metallic Beetle สีของแมลงทับคงทนไม่ซีดจึงมีการส่งเสริมการทำเครื่องประดับจากปีกแมลงทับเช่นเข็มกลัดแมลงทับสร้อยคอต่างหูพวงกุญแจปิ่นปักผมและภาพติดฝาผนังจึงเป็นที่มาของอัญมณีมีชีวิตในป่าที่มีอยู่ไม่กี่ชนิดของประเทศไทยในประเทศไทยพบแมลงทับ2ชนิดคือแมลงทับขาเขียวพบได้เป็นบริเวณกว้างพบมากสุดบริเวณภาคกลางตามที่รกร้างในเขตเมืองหรือในป่าเช่นริมถนนหรือป่าละเมาะที่มีพืชอาหารและแมลงทับขาแดงที่พบได้ในป่าเต็งรังที่มีหญ้าเพกและไผ่โจทย์เท่านั้นพบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแมลงทับขาแดงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในระบบนิเวศป่าเต็งรังในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร์ราดเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตที่น่าสนใจแมลงทับขาแดงตัวเมียสามารถวางไข่ 5-12 ฟองลึกประมาณ1เซนติเมตรบริเวณโคนต้นเพกซึ่งเป็นไผ่ที่มีขนาดเล็กที่สุดของไทยและเป็นไม้พื้นล่างของป่าเต็งรังระยะหนอนที่อาศัยอยู่ในดินแท้กินเง่าเพกหรือไผ่โจทย์เป็นอาหารเมื่อเข้าสู่ระยะสุดท้ายหนอนจะสร้างปลอกดินอยู่ในดินสามารถพักอยู่ในดินได้นาน 14-15 เดือนก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นดักแด้ที่ใช้เวลา 10-11 สัปดาห์จึงเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยแล้วขึ้นมาบนผิวดินในช่วงเช้าภายหลังจากที่ฝนตกอย่างหนักในช่วงฤดูฝนและสามารถอยู่ได้เพียง 3-4 สัปดาห์ตัวเต็มวัยกินอาหารและผสมพันธุ์ในช่วงกลางวันที่มีแสงแดดดังนั้นวงจรชีวิตของแมลงทับขาแดงตั้งแต่ไข่จนกระทั่งออกมาเป็นตัวเต็มวัยประมาณ2ปีอาหารของแมลงทับขาแดงในแต่ระยะของช่วงชีวิตแตกต่างกันออกไปแมลงทับขาแดงในระยะตัวหนอนจะกัดกินเง่าของเพกหรือไผ่โจทย์ที่มีอายุไม่เกิน1ปีส่วนตัวเต็มวัยจะกัดกินใบอ่อนถึงกลางแก่กลางอ่อนของพืชที่ขึ้นในป่าเต็งรังได้หลายชนิดเช่นมะค่าแต้พันซาดกลางขี้มอดแดงพะยอมเต็งรังการที่ระยะตัวหนอนกินเง่าของเพกและไผ่โจทย์จึงทำหน้าที่ควบคุมปริมาณของเพกและไผ่โจทย์ในระบบนิเวศป่าเต็งรังเมื่อถึงหน้าแล้งเพกและไผ่โจทย์จะแห้งกลายเป็นเชื้อเพลิงมวลเบาที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดไฟป่าในแต่ละปีป่าเต็งรังของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร์ราดพื้นที่ประมาณ 7,600 ไร่จะผลิตปริมาณเชื้อเพลิงมวลเบาราวๆ 9,000 ตันการป้องกันไฟป่าทำให้เกิดการสะสมของใบไม้เป็นชั้นหนาปกติแมลงทับขาแดงต้องวางไข่ใต้พื้นดินในป่าเต็งรังแต่การสะสมของใบไม้เป็นชั้นหนาทำให้ไม่สามารถวางไข่ใต้พื้นดินได้ต้องวางไข่บนเศษใบไม้จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกมดหรือสัตว์อื่นๆเอาไข่แมลงทับหรือตัวหนอนไปกินเป็นอาหารเป็นสาเหตุทำให้ประชากรของแมลงทับในธรรมชาติลดลงดังนั้นการที่ป่าเต็งรังที่มักเกิดไฟไหม้ทุกปี
จะเป็นการลดการสะสมเชื้อเพลิงในป่าเต็งรังทำให้ลดความรุนแรงของไฟป่าและยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้แมลงทับขาแดงได้วางไข่อันเป็นการเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดในธรรมชาติของแมลงทับขาแดงอัญมณีที่สวยงามในป่าธรรมชาติไฟป่าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มประชากรของแมลงทับขาแดงนั่นเองอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกด Subscribe ให้ใครดีล่ะให้กับสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่า